บุกแล้วนะคะHello， 大家好，欢迎同学们回到开心学汉语直播视频第734集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์ที่734ของป๊อปปี้ยังเราชื่อแล้วนะคะก็จะมาสอนวันนี้คือเรียกว่าสอนด้วยแล้วก็ให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนฝึกภาษาจีนไปด้วยกันด้วยนะคะเพราะป๊อปปี้ยังเราเตรียมแบบฝึกหัดภาษาจีนมาให้ทุกคนได้ทำรับสมองกันเลยนะคะเนาะถ้าอยากจะเรียนนะคะก็อย่าลืมเนาะนะคะเตียนจั่นเซิงต้าไอ้ให้有分享นะคะคลิกไลค์ให้หัวใจนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์เอาไว้ทบทวนด้วยนะคะจะได้ทบทวนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญนะคะอยากเป็นแฟนตัวยงต้องทำยังไงครับเราชื่อก็ต้องเข้ามาเรียกว่ามาดูทุกไลน์คือไม่ต้องดูทุกไลน์คือมาดูไลน์แล้วก็มีการพิมพ์โต้ตอบกันหรือไม่ก็เวลาที่ป๊อปปี้อยากซื้อโพสต์พวกสื่อการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะเข้ามาดูแล้วก็อาจจะมีการคอมเมนต์ใต้สื่อที่เราซื้อโพสต์เอาไว้อย่างเช่นแบบดูแล้วนะครับอันนี้ดีอันนี้ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราโพสต์บ่อยๆก็จะได้เป็นแฟนตัวยงของเพจป๊อปปี้อยากเหล่าชื่อนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะคะมันแห้งนะคะเราสื่อขอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนิดนึงนะคะวันนี้สัญญาณชัดเจนไหมคะซินฮาวหาวมาซินฮาวหาวมาวันนี้เราจะมาฝึกภาษาจีนกันนะคะวันนี้เราไหลเรียนฉีฮั่นอยู่ตั้งใจ准备好了吗พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะบอกป๊อปปี้อย่างเราซื้อได้เลยว่าพร้อมเดี๋ยวเราซื้อขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงมองไม่เห็นโอเคครูครับเริ่มต้นเรียนต้องเรียนอันไหนเรียนเริ่มต้นเรียนอันนี้ได้เลยค่ะก็คือมาเก็บคำศัพท์ได้เลยนะคะโอเคน่าจะได้แล้วเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณนิดนึงนะคะเนาะเข้ามาเราทักทายกันก่อนเลยเป็นภาษาจีนว่ายังไงคะภาษาจีนสวัสดีตอนกลางคืนพูดได้ไงใครรู้บ้างได้ไหมจินเทียนจำหมดเหรอเดี๋ยววันนี้นะคะนี่เราซื้อมีสามารถที่จะแอดไลน์แอดป๊อปปี้อย่างได้ด้วยนะคะเนาะมีไลน์แอดป๊อปปี้อย่างก็สามารถทักเข้าไปได้เผื่อแบบสนใจนะคะปรึกษาเรื่องการเรียนรู้ภาษาจีนอะไรแบบนี้ก็สามารถทักเข้าไปได้นะคะโอเคไม่เป็นไรเข้าไม่ได้นะสุดก็จะเริ่มสอนแล้วนะคะมาพร้อมแล้วนะคะทำไมจอยไม่ได้งงจังโอเคอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเป็นไลน์ที่734สิ่งที่ป๊อปปี้อยากจะเตรียมมาก็คืออ่านออกไม่เอ่ยอันนี้คืออะไรคะวันนี้อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งน่าจะชั่วโมงหนึ่งนะคะนั่นคือเฉียนซือเถียงคงนะคะเฉียนซือเถียงคงมาดูกันว่าแปลว่าอะไรนะคะเราซึ่งก็จะพิมพ์พินอินให้ก่อนเขียนพินอินให้ก่อนเฉียนซือเทียนคงนะคะเฉียนซือเทียนคงนะคะคำว่าเฉียนนะคะมีความหมายแปลว่าเลือกนะคะเฉียนแปลว่าเลือกนะซือแปลว่าคำศัพท์นะคะซือแปลว่าคำศัพท์ส่วนเทียนคงนะคะแปลว่าเติมคำลงในช่องว่างนะคะมีคนชมจีนเราเฉียนเทียนขอบคุณค่ะ选词填空อ๋อ选词填空ก็คือเลือกคำที่ให้มาแล้วเติมลงในช่องว่างนะคะเรามาดูคำศัพท์กันมองไปหลายขั้นอีกจ้ะ词汇นะคะวันนี้ก็จะมี
一二三四五六七，一共有七个词，มีทั้งหมด7คำนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกคำแล้วเติมลงในช่องว่างนะคะมาดูกันคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรทางทิกตอกตัวนี้ค่ะอ่านออกไหม怎么读你们知道吗怎么读谁知道นะคะใครรู้บ้างจะต้องอ่านว่าอะไรคะคันอะไรคะโอ้ยยุ้ยบอกว่าหมูชินเจียควายเลอเช่นกันค่ะวันนี้เป็นวันแม่ของประเทศจีนนะคะตัวนี้อ่านว่าคันเจียนะคะคันเจียเขียนพินินแบบนี้เนาะว่าใส่สีฟ้าให้มันแบบเหมือนกับในนี้ดีกว่าจะได้แบบสีธีมเดียวกันนะคะคันเจียนใครที่แบบว่าสมมติว่าอ่านยังไม่ค่อยออกนะคะไม่ต้องซีเรียสก็คือเดี๋ยวจะเขียนพินอินให้แต่ว่าถ้าเกิดใครได้ก็ผ่านก็ไม่ต้องจดพินอินนะคะคันเจียนนะคะคันเจียนเนี่ยมีความหมายแปลว่าเห็นนะคะเห็นเนาะแต่แบบเขาอาจจะไม่เห็นเราก็ได้เราเห็นเขาคือแบบเห็นนะฉันเห็นนะคันเจียนโอเคมาคันเจียนที่2 就是这个词อันนี้อ่านว่าอะไรตัวนี้อ่านว่าอะไรคะ知道吗เป็นคำกริยาเหมือนกันอันนี้แปลว่าเห็นคันเจียนตัวนี้ล่ะคะตัวนี้อ่านว่าฉาฉานะคะเป็นคำกริยามีความหมายแปลว่าเช็คนะคะก็คือเช็คหรือตรวจอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือเช็คโอ้นะคะเราสึกว่ามันเส้นมันใหญ่ไปเช็คนะคะส่วนอันนี้คือเห็นโอเคนะคะฉาคือการเช็คนะตรวจสับเอาไว้ก่อนนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวแบบลองเอาสับพวกเนี้ยที่เขาให้มาเติมลงในช่องว่างนะคะ下一个这个词是这个词呢อ่านออกไหมคะ这个是接对了接接是什么意思接แปลว่าอะไรคะออกมาเจียนะคะมีความหมายแปลว่ารับนะคะอย่างเช่น我去接你ฉันไปรับคุณเจียก็คือรับนะคะเจียก็แปลว่ารับเนาะต่อมาค่ะอุ๊ยอันนี้น่าจะได้อยู่你们知道吗这是什么这两个字อันนี้เป็น verb อันนี้เป็นกรรมนะคะ回国对吧回国คือไลฟ์วันนี้นะจะได้เรียนตัวจีนไปด้วยคือเหมือนกับเราได้ฝึกการอ่านตัวจีนด้วยนะคะเนาะเจียคือรับด้วยก็คือ回国เฮอุยคุยคุย回เกออัวกัวกัวกัว回国回แปลว่ากลับนะคะเนาะกัวแปลว่าประเทศนะคะ回国回国就是กลับประเทศโอเคมา回国是กลับประเทศเจีย就是รับ的意思下一个我们来看下一个这是什么这是遇到对吧遇到哈遇是什么意思你们知道吗遇到是什么意思遇到到遇到那哈เห็นเต้าเนี่ยเวลาทุกคนเห็นเต้าปกติเต้ามันจะแปลว่าถึงนะคะถึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นคำที่มีคำว่าเต้าส่วนใหญ่จะแปลว่าถึงหรือว่าสำเร็จนะคะส่วนยี่เต้าก็คือพบเจอค่ะประสบเจอพบเจอพบเจอนะคะพบเจอ今天我遇到了张经理今天我遇到了张经理วันนี้ฉันได้แบบไปเจอกับผู้จัดการจางเนี่ยหรือว่า我遇到了一个怪怪的人โอ้ฉันไปเจอกับคนแปลกๆมาอะไรเงี้ย我遇到了一个奇怪的事ไปเจอเรื่องประหลาดๆมาเห็นไหมเป็นอะไรประมาณนี้นี่คำว่า遇到的意思โอเคไหมนะคะ遇到คือแบบไปพบเจอหรือบังเอิญเจออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ下一个是什么这个是什么你们知道吗อันนี้คืออะไรรู้ไหมคะอยากรู้คำว่าอะไรอ่ะ什么แปลว่าชมาแปลว่าอะไรกัมมาแปลว่าทำอะไรอยู่นะคะฉี่เฟย์ด้วยฉี่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 เฟย์
起飞是什么意思起飞นะคะคำศัพท์คำนี้เป็นคำเฉพาะที่ใช้กับเครื่องบินโดยเฉพาะเลยนะคะคือเครื่องบินขึ้นนะคะคือขึ้นนะคะมันแปลว่าขึ้นแต่ว่าเป็นการขึ้นของเครื่องบินนะคะหมายถึงเครื่องบินขึ้นฉี่เฟยนะคะคือเครื่องบินเนี่ยขึ้นต้องใช้กับเครื่องบินเท่านั้นฉี่เฟยโอเคมั้ยไม่ใช่ขึ้นเครื่องนะคะขึ้นเครื่องนี่คือเราอะขึ้นเครื่องใช่ไหมคะอันนี้คือช่างเวจีแต่นี่คือเครื่องบินนะคะขึ้นเทคออฟนะคะเนาะคือแบบเครื่องบินขึ้นไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ขึ้นเครื่องนะแบบเครื่องบินขึ้นแล้วนะคะขอให้ผู้โดยสารนั่งประจำที่อะไรนี่คือฉีเฟยนะคะต่อมาคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคะ怎么读这个词怎么读会不会คำนี้อ่านออกไหมคำนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะคำนี้อาจจะยากนิดนึงแต่是你们会吗奇奇怪奇怪奇怪是什么意思奇怪是什么意思奇怪นะคะมีความหมายแปลว่าแปลกแปลกประหลาด就是奇怪的意思แปลกประหลาดนะคะ奇怪โอเคมั้ยนะคะโอเคนะ奇怪แปลกประหลาดนะคะก็ครบแล้วทั้งหมด6คำเรามาดูอีกรอบหนึ่งว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะ我们来复习一下第一个นะคะแค่นเจียนนะคะมาดูคำละแค่นเจียนอันนี้คือเห็นนะคะดูชัดๆเนาะแค่นเจียนคือเห็นนะคะต่อมาฉาฉาก็คือเช็คหรือตรวจสอบนะคะแล้วก็เจียนะคะเจียแปลว่ารับนะคะเจียแปลว่ารับนะคะแล้วเนาะหุยกัวหุยกัวนะคะคือกลับประเทศโอเคป่ะหุยกัวแล้วเนาะยื่อต่อยื่อต่อแปลว่าพบเจอนะคะบังเอิญเจออะไรประมาณนี้แล้วก็ฉี่เฟยฉี่เฟยอันนี้เนี่ยเป็นคำศัพท์เฉพาะศัพท์เทคนิคที่ใช้กับเครื่องบินเท่านั้นนะคะแปลว่าเครื่องบินอะขึ้นนะคะแล้วก็คำสุดท้ายก็คือฉี่กวยนะคะฉี่กวย就是แปลกประหลาดนะคะแปลกประหลาดนะโอเคนะได้ใช่ไหมคะ可以哦你好ค่ะสวัสดีค่ะมาเรียนด้วยกันได้เลยนะคะแล้วสื่อก็สอนฟรีที่หน้าแฟนเพจ Facebook ทุกวันนะคะช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนี้นะคะก็สอนประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็สามารถมาเรียนดูได้นะคะโดยตรงแบบชัดๆเห็นจอเต็มๆที่ Facebook Oasis School หรือโรงเรียนสอนภาษาบอลรัฐก็ได้นะคะหรือว่าจะดูชิลๆทาง TikTok ก็ได้แล้วก็ไปย้อนดูได้ที่ YouTube POPPYYANG นะคะเนาะนะคะอ่ะโอเคทั้งหมดนะคะ一共有四题一共有四题一二三四มีทั้งหมด4ข้อ4ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคำศัพท์6คำด้านบนนี้นะคะมาเติมลงในช่องว่างโอเคไหมพร้อมไหมคะเมื่อกี้จดศัพท์แล้วนะมาดูกันเริ่มอ่านก่อนอ่านให้ได้ก่อนแปลให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราคอยเลือกนะโอเคตีข้อที่1 นะคะอ่านว่าอะไรคะตี我ใช่ไหมวอนี่เลยนะคะวอวอใช่ปะวออะไรคะวอ在机场นะคะวอ在机场อันนี้ให้เติมช่องว่างแล้วก็李军了李军了我在机场เว้นแล้วก็มีช่องว่าง李军了ขอบคุณ NG รัวดาวมาให้35ดวงนะคะเชียร์หลี่ชวนชื่อคนนะคะ然后呢他是来他是来แล้วก็มีช่องว่างตามด้วย姐姐的姐姐的好老师给大家写拼音老师写拼音ให้ทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะอันนี้ใส่เป็นสีอื่นบ้างดีกว่าสีม่วงนี้ละกันเนาะหัว在我在机场
ทุกคนรู้ไหมคะว่า我在机场แปลว่าอะไร我在机场แปลว่าอะไร我แปลว่าอะไรคะ我在机场是什么意思我แปลว่าฉัน OK 我แปลว่าฉันอ่ะฉัน在แปลว่าอยู่ที่นะคะ机场สนามบินเห็นไหมซีเนาะ我在机场ฉันน่ะอยู่ที่สนามบินนะคะ我在机场ด้วยนะคะโบเก่งมากแล้วก็เว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเติมเนาะแล้วก็มีคำว่าหลี่จุนล่ะหลี่จุนนะคะหลี่แซ่หลี่ชื่อว่าจุนอันนี้นะคะเป็นชื่อคนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นชื่อคนนะคะชื่อว่าหลี่จุนนะคะเป็นชื่อคนนะคะอ่านหลี่จุนชื่อคนนะคะอ่านหลังห้องนะมีเหลออยู่ท้ายประโยคก็คือแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่า我在机场แล้วมีวงเล็บเอาไว้แล้วก็มีหลี่จุนเหลอมันไม่มีคำกริยาในนี้เดี๋ยวเราต้องหาคำกริยาใส่ลงไปนะคะฉันอยู่ที่สนามบินแล้วก็หลี่จุนแล้วฉันอยู่ที่สนามบินหลี่จุนแล้วเดี๋ยวต้องนึกนะเอาอะไรมาเติม他是来他是来他是来他แปลว่าอะไร他แปลว่าเขา是นะคะตัวนี้ใช้ในการเน้นนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นหรือคือนะคะแต่อันนี้ใช้ในการเน้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะส่วนไหลแปลว่ามาเพราะฉะนั้นว่าเขาเนี่ยมาทำอะไรคะมีวงเล็บอยู่ด้วยนะคะอ่ะถ้าชื่อหลายเขาเนี่ยมาทำอะไรคะเจี๋ยเจี๋ยต่ออ่ะเติมแล้วเสียพินอินเจี๋ยเจี๋ยต่อนะคะเจี๋ยเจี๋ยต่ออ่ะเจี๋ยเจี๋ยต่อนะคะเนาะเจี๋ยเจี๋ยต่อเจี๋ยเจี๋ยแปลว่าอะไรรู้ไหมเจี๋ยเจี๋ยคืออะไรรู้ไหมคะเจี๋ยเจี๋ย是什么意思เจี๋ยเจี๋ยเนี่ยแปลว่าพี่สาวนะคะเจี๋ยเจี๋ยแปลว่าพี่สาวนะคะส่วนเตอเนี่ยก็คือใช้ในการเน้นถึงเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะจะไฮไลท์เอาไว้ให้ตัวชื่อกับเตอนะคะจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเน้นนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเป็นอีกไวยากรณ์ตัวหนึ่งที่แบบหลายคนถามบ่อยมากเอ้ยเราชื่อขาชื่อกับเตอร์เนี่ยคือมันเอาไว้มันแปลว่าเป็นหรอไม่ใช่มันเป็นการแบบคือไม่ต้องแปลเลยแต่แบบเป็นการเน้นถึงเหตุการณ์เรื่องราววันเวลาที่เราแบบต้องการเน้นในอดีตนะคะทีเนี้ยเขาแปลว่าแบบเขาเนี่ยมาพี่สาวขาดคำกริยาเราต้องหากริยาไปเติมนะคะมาดูกันนะเห็นใช่ไหมคะ我在机场李军了他是来姐姐的อ่ะช่องแรกเติมอะไรคะ我在机场อะไรคะ你好ค่ะสวัสดีค่ะมาเรียนด้วยกันได้ค่ะ我在机场อะไรคะ我在机场เจอใช่ป่ะฉันอะหลายคนก็จะคิดเราซื้อใช้คันเจี้ยหรือใช้ยู่เต้าดีเมื่อกี้เราซื้อบอกไปแล้วว่าถ้าคันเจี้ยเนี่ยคือมองเห็นเราเห็นแต่เราอาจจะแบบเขาไม่เห็นเราก็ได้ใช่ป่ะคือแบบเราเห็นนะคะในที่นี้คำที่เหมาะสมที่สุดก็คือยู่เต้ายู่เต้าที่แบบว่าเจอฉันเนี่ยเจอหลี่จุนแล้วนะคะเขาว่ามาจุดๆพี่สาวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราเติมอันนี้ลงไปยู่เต้านะคะเดี๋ยวเขียนยู่เต้าให้ดูนะเดี๋ยวเขียนยู่เต้าให้ดูนะคะก็เติมยู่เต้าลงไปยู่ต่อนะคะเขียนให้ถูกต้องตามลำดับขีดเลยนะคะยู่ต่อที่แปลว่าเจอนะคะ我在机场遇到李军了ฉันเนี่ยไปเจอหลี่จุนที่สนามบินมานะหลังจากนั้นนะคะ他是来姐姐的เติมคำว่าอะไรคะเขามาทำอะไรกับมาทำอะไรพี่สาวคะ他是来接姐姐的มารับนะคะก็เอาคำว่าเจียตัวนี้นะคะไปเติมได้เลย他是来接姐姐的
ก็เติมตัวเจียไว้ตรงนี้นะคะทุกคนฝึกเขียนตามเราสื่อได้เลยนะคะ G E A เจียแปลว่ารับนะคะ他是来接姐姐的เขามารับพี่สาวโอเคไหมเสร็จไปข้อ1 2คะแนนได้ครบไหมคะถูกต้องกันไหมคะเออเก่งมากเจียด้วยเจียแปลว่ารับนะคะเจียเจียเจียมารับพี่สาวโอเคเข้ามาแล้วนะคะไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราซื้อด้วยนะคะวันนี้คือแบบแชร์ไม่ได้ไม่รู้เป็นไร我在机场遇到李军了他是来接姐姐的เก่งมากน้องแม็กซ์เก่งมากทุกคนเก่งมากเลยค่ะไปต่อนะอ่ะไปข้อต่อไปนะที่2รอบแรกเราซื้ออ่านตัวจีนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนพินอินเนาะ我送父母นะคะ我อยู่นี่นะ我送父母我送父母然后呢เป็นช่องว่างนะคะ他们的飞机他们的飞机แล้วก็มีช่องว่างให้เติมอ่า他们的飞机以后我才回来以后我才回来อ่ะเราซื้อเติมพินินให้ก่อนนะคะจะได้ทุกคนจะได้พิมพ์โจทย์มาได้我送父母อ่ะ我送父母นะคะมีความหมายแปลว่าอะไรนะคะ我แปลว่าฉันนะคะฉัน送是什么意思送นะคะ送ตัวนี้นะคะมีความหมายแปลว่าส่งถูกต้องค่ะคือถ้าใช้กับคนก็คือเป็นการแบบไปส่งใครนะคะแต่ถ้าใช้กับสิ่งของอะค่ะมันก็จะหมายถึงแบบให้เป็นของขวัญอย่างเช่นแบบส่งหลี่อู่ให้ของขวัญส่งส่งอีเปคาเฟ่นะคะแบบโอ้ยขอบคุณตะวันรวมมาได้20ดาวดาบรัวดาวมาให้20ดวงนะคะขอบคุณมากค่ะก็แบบหมายถึงว่าให้เป็นของขวัญเงินส่งอีเปคาเฟ่เราไปทานอาหารแล้วเขาแบบให้กาแฟฟรี1แก้วอะไรแบบนี้นะคะเนาะอ่านคล่องมากสอนค่ะสอนอ่ะวัวส่งฉันส่งส่งอะไรคะฟู่หมูนี่มันจะเรียกฟู่หมูแต่อีสมาฟู่ก็คือป้าปะหมูก็คือม่ามานะคะเป็นคำทางการเหมือนบิดามารดานะคะเป็นคำทางการในภาษาจีนนะคะคุณพ่อคุณแม่ประมาณนี้นะคะก็คือป้าปะม่ามานั่นเองนะคะฟู่หมูก็คือพ่อกับแม่นะคะพ่อแม่สุยเนาะ我送父母ก็จะมีความหมายแปลว่าฉันส่งพ่อแม่คำนี้คือป้าปะม่ามาเลยแต่ว่าอันนี้คือสุภาพแบบเป็นทางการนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะใจอ่อนเนาะ我送父母จุดๆฉันไปส่งคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาเติมนะคะ他们的飞机他们เราจะใส่บินินให้ก่อน他们的他们แปลว่าอะไร他们是什么意思他们แปลว่าพวกเขานะคะพวกเขาก็คือป้าป๋ามาหมานะคะเตอเนี่ยใช้ในการแสดงความสัมพันธ์แปลว่าของหรือที่นะคะเฟจีเฟจี是什么意思เฟจีเมื่อกี้เราแปลไปแล้วใช่ไหมเฟจีอ๋อนั่นจีฉางนั่นสนามบินอันนี้เฟจีแปลว่าเครื่องบินเครื่องบินนะคะเพราะฉะนั้น他们的飞机他们的飞机มาเก็บศัพท์ได้นะคะ他们的飞机คือเครื่องบินของพวกเขานะคะเครื่องบินของพวกเขาทำไมคะจุดๆๆ以后นะคะ以后后后后以后แปลว่าหลังจากนะคะหลังจากต่อมา我才回来นะคะ我才回来เสียงเบานะคะ
我แปลว่าฉันหรือผมก็ได้นะคะถึงจะกลับมานะคะฉันถึงจะกลับมา我才回来โอเคทันไหมคะทันไหมคะทันอยู่เนาะอ่ะ我才回来ฉันถึงจะกลับมานะคะคราวนี้หนูมาดูกันทั้งหมดเลยนะคะ我送父母จุดๆฉันส่งคุณพ่อคุณแม่นี่ชมพูตอบมาแล้ว我送父母回国他们的飞机起飞以后我才回来โอ้ยเก่งอ่ะ TikTok จับได้ไหมคะมาดูกันนะคะ我送父母ปึ๊บฉันส่งคุณพ่อคุณแม่ไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวหลังจากเครื่องบินของพวกเขา他们的飞机什么什么以后นะคะ我才回来เครื่องบินของพวกเขาหลังจากเครื่องบินของพวกเขาตึ๊ดฉันก็กลับมานะคะโบบอกว่า我送父母回国หลายคนตอบว่า我送父母回国นะคะดูสิมีคำว่า回国ไหมนี่ไงกลับประเทศด้วยเหรอ我送父母回国ด้วยฉันก็เติม回国ไว้ตรงนี้เลยนะ回นะคะเขียนจากนอกไปไหน回国我送父母回国回国กลับประเทศนะคะ我送父母回国他们的飞机ช่องนี้นะคะเติมคำว่าฉี่เฟยถูกต้องเลยค่ะฉี่เฟยอยู่ไหนนี่ไงฉี่เฟยแปลว่าเครื่องบินขึ้นรอแบบเครื่องบินของเขาหลังจากเครื่องบินของคุณพ่อคุณแม่ขึ้นแล้วนะคะ我才回家ฉันถึงจะกลับบ้านนะคะถูกต้องฉี่เฟยนะก็มาเขียนในช่องนี้นะคะฉี่เฟยเนาะธิดาเก่งมากค่ะฉี่ฉี่เฟยนะคะฉี่เฟยก็คือเครื่องบินขึ้นเนาะ他们的飞机起飞以后我才回来โอเคไหมคะน้องแม็กซ์เก่งมากค่ะ我送父母回国ถูกต้อง LTNV เก่งมากค่ะแล้ว他们的飞机起飞以后我才回来ก็คือแบบฉันไปส่งคุณพ่อคุณแม่กลับประเทศหลังจากที่เครื่องบินของพวกเขาเนี่ยขึ้นแล้วนะคะฉันก็กลับมานะคะสวัสดีค่ะพี่ชายคำพลสวัสดีค่ะโอเคไปต่อนะคะข้อที่3แล้วนะดิสแซนจูเหรอข้อที่3แล้วนะคะเอาไหมเราจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะสั้นๆอ่ะ昨天อุ๊ย2ก็มา昨天我在朋友家昨天我在朋友家 NG ขอบคุณนะคะรัวดาวมา18ดวง谢谢你นะคะ昨天我在朋友家什么什么了什么什么了一只小狗，一只小狗，非常可爱，非常可爱。เมื่อวานฉันอยู่บ้านโอ๊ยดิวเก่งอ่ะดิวแปลก่อนแล้วอ่ะมาดูกัน昨天老师ใส่拼音ก่อนนะคะ昨天昨天นะคะโซเทียนมีความหมายแปลว่าอะไรลงมาโซเทียนนะคะมีความหมายแปลว่าเมื่อวานนี้โอ้ยพี่ยุ้ยสรุปดีมากเลยค่ะเมื่อวานโซเทียนแปลว่าเมื่อวานนะคะโอเคไหมคะโซเทียนแปลว่าเมื่อวานนะคะโซเทียนต่อมา我在我在ใส่我กัน我นี้เจอทุกข้อเลยใช่ไหมคะฉันก็ได้ผมก็ได้นะคะ我在朋友家在แปลว่าอยู่ที่ข้อแรกเราก็มีจำได้ไหมคะที่我在机场อยู่ที่สนามบินอันนี้在อะไรคะอยู่ที่ไหนเราก็ดูต่อ在ตามด้วยสถานที่เป็นการบอกว่าอยู่ที่ไหนนะคะ在朋友家朋友家朋友แปลว่าเพื่อน家แปลว่าบ้านเมื่อวานฉันอยู่ไม่ได้อยู่กับเพื่อนนะ在朋友家
คือปกติเนี่ยพงโยงมันแปลว่าเพื่อนจามันแปลว่าบ้านนะคะแต่รวมกันพอรวมกันปุ๊บมันแปลว่าบ้านเพื่อนทุกคนจำไว้นะพงโยงจาไฮไลท์ไว้ก่อนพงโยงจานะคะแปลว่าคำนี้นะคะต้องรวมกันนะจ๊ะแปลว่าบ้านเพื่อนโอเคไหมพงโยงจาแปลว่าบ้านเพื่อนนะจ๊ะ昨天我在朋友家昨天我在朋友家เมื่อวานฉันอยู่บ้านเพื่อนคราวนี้นะคะด้านหลังก็แบบให้เติมอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมีเลอะมันน่าจะเป็นคำกริยาต้องไปทำอะไรบ้านเพื่อนแน่ๆเลยเลอะเมื่อวานอะไรที่บ้านเพื่อนก็ไม่รู้เลอะแล้วนะคะเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีเลอะแล้วแล้วก็ตามด้วย一只小狗一只小狗อันนี้คือเลอแล้วอีชื่อนะคะอีชื่อทุกคนรู้ไหมคะคำว่าเลอคือแล้วใช่ไหมแล้วอีชื่อแปลว่าอะไรหนึ่งตัวหนึ่งตัวอีชื่อหนึ่งตัวข้างหลังนะคะตามด้วยคำนามคือเสี่ยวกู เสี่ยวกู เสียงสามเวลาเจอเสียงสามจะเปลี่ยนข้างหน้าเป็นเสียงที่สองกับเสียงที่สามนะคะเสี่ยวกู โก่เนี่ยแปลว่าสุนัขหรือหมาเสี่ยวแปลว่าเล็กๆซึ่งนะเสี่ยวกู นะคะเสี่ยวกู ก็คือลูกหมาหรือว่าลูกสุนัขนะคะอีชื่อเสี่ยวกู อยู่บ้านเพื่อนแล้วลูกหมาตัวนึงต่อมา非常可爱非常可爱非常 for a 非ชื่ออังชังชังฉางเฟยฉางเป็นตัวบอกระดับตัวหนึ่งนะคะรู้ไหมแปลว่าอะไรเฟยฉางเป็นตัวบอกระดับตัวหนึ่งรู้ไหมคะสมัยสิแปลว่ามากๆใช่แปลว่ามากนะคะอารมณ์แบบ very นะแปลว่ามากๆนะคะต่อมาเขอไอเขอไอคืออะไรเขอไอก็คาวาอิน่ารักมากๆถูกต้องนะคะเขอไอก็คือน่ารัก cute นะคะน่ารักซึ่งเนาะ非常可爱ก็อุ้ยน่ารักมากเลยนะคะ非常可爱โอนตอบมาแล้ว昨天在朋友家看见了一只小狗非常可爱เอาคนอื่นล่ะคะตอบว่าอะไรให้เวลาให้เวลาเติมอะไรในช่องว่างดีตอนนี้เหลือ看见ที่แปลว่าเห็นหรือเจอใช่ไหมคะฉาแปลว่าตรวจสอบเช็คแล้วก็ฉีกไว้ที่แปลว่าประหลาดนะคะโบขาโบต้องพิมพ์จั่วเทียนตัวอักษรดูดีๆนะคะพิมพ์ใหม่อีกรอบนึงนะคะจั่วเทียนต้องหน้าตาตัวหนังสือเป็นแบบนี้นะคะมาดูซิว่าเราจะเติมอะไรลงไปในช่องว่างนี้ดีนะคะน่ารักมากๆถูกต้องบ้านเพื่อนเก่งมากค่ะสองบอกว่า昨天我在朋友家看见了一只小狗非常可爱เก่งมากคำตอบคือ看见ค่ะเก่งมากค่ะชมพู่ก็คือตัวแรกนี้เลยนะคะก็คือตัวแรกนี้เลยอ่ะก็เอา看见อ๋อ你就把看见拿去填到空里面นะคะนี่เติมเลย看见看见นะคะ看见นะคะ昨天我在朋友家看见了一只小狗非常可爱现在我们看第四มาดูข้อ4พร้อมหรือยังพร้อมไหมคะข้อ4ข้อ4ยาวนะข้อ4จะยาวนิดนึงนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปนะคะเอซี่บอกว่า昨天นะคะไม่ใช่โจนะ ZUO นะคะถ้าพิมพ์พินอินผิดมันก็จะออกมาผิดนะคะZUO ไม่ใช่ ZOU นะคะไปต่อนะคะที่4我去找他นะคะ我นี่นะ我去找他没有找到没有找到我去找他没有找到แล้วก็มีช่องว่างแล้วตกใจด้วย感叹号我让服务员
服务员เมื่อวานเพิ่งเรียนไปในไลฟ์เมื่อวานเพิ่งสอนไปนะคะ我让服务员แล้วก็มีช่องว่างนะคะ了一下นะคะ了一下才知道他换了房间มาดูประโยคแรกนะคะ我去找他我去找他那是显拼音我去找他นะคะซึ่ง我แปลว่าฉันหรือผมเนี่ยเจอทุกบทเลยนะชื่อแปลว่าไปเจ้าแปลว่าหาทาแปลว่าเขา我去找他ฉันไปหาเขา我去找他ฉันไปหาเขา没有找到没有找到มาดูคำว่า没有นะคะพินอินเขียนแบบนี้นะคะ没有是ไม่มีหรือไม่ได้นะคะถ้าไม่有วางหน้าคำนามก็จะแปลว่าไม่มีสิ่งนั้นเช่นไม่有钱ไม่มีตังไม่有朋友ไม่มีเพื่อนไม่有书ไม่มีหนังสือไม่有网络ไม่มีแบบไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ถ้าไม่有วางหน้าคำกริยานะคะคือไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดสิ่งนั้นขึ้นก็คือเจาเต่าเจาแปลว่าหาเต่านะคะก็เป็นตัวเสริมนะคะแปลว่าถึงแล้วหรือเรียบร้อยแล้วนะเจาเต่าเจ้าเต้าแปลว่าหาเจอนะคะเจ้าเต้าแปลว่าหาเจอเจ้าเต้าแปลว่าหาเจอแต่พอรวมกันไม่เอาเจ้าเต้าเป็นกลุ่มคำกลุ่มหนึ่งที่มีความหมายแปลว่าต้องทำอย่างนี้อันเนี้ยทั้งหมดนะคะแปลว่าหาไม่เจอหาไม่เจอ没有找到แปลว่าหาไม่เจออันนี้คือทุกคนแบบต้องจำพิเศษนิดนึงนะคะคือถ้าปกติเนี่ยไม่อยู่เฉยๆจะแปลว่าไม่มีหรือไม่ได้นะคะไม่มีหรือไม่ได้ส่วนเจาเต้าแปลว่าหาเจอใช่ไหมคะแต่เวลาที่พูดเต็มๆว่าไม่เจาเต้าทุกคนจำไว้เลยนะไม่เจาเต้าแปลว่าหาไม่เจอนะคะบางอย่างมันก็ต้องแบบจำพิเศษนิดนึงว่าไม่เจาเต้าไม่เจาเต้าหาไม่เจอหรือพูดง่ายๆคือเจาปูเต้านั่นเองนะคะคือถ้าใช้ปูก็ต้องพูดแบบเจาะปูเต่าถ้าใช้ปูแล้วมันเจาะปูเต่าแต่ถ้าจะใช้คำว่าเหมียวก็ได้แต่มันต้องเอาเหมียววางหน้าคำว่าเจาะเป็นเหมียวเจาะเต่าแปลว่าหาไม่เจอหาไม่เจอพูดได้สองแบบแบบแรกคือเหมียวเจาะเต่ากับเจาะปูเต่าความหมายเดียวกันก็คือหาไม่เจอโอเคไหมคะอ่ะ我去找他没有找到ฉันไปหาเขาแต่หาไม่เจอ我去找他没有找到นะคะปึ๊บตกใจต้องเติมคำว่าอะไรคะต้องเติมคำว่าอะไรลงไปนะคะเติมคำว่าอะไรลงไปดีคะเนี่ยเติมคำว่าอะไรระหว่างคำว่าฉาที่แบบว่าเช็คกับฉีกว่ายที่แบบแปลกประหลาดเราต้องเติมคำว่าฉีกว่ายนะคะแบบแปลกมากอ่ะฉีกว่ายนะคะดีใจได้ดูสดวันนี้เราซื้อสวยจังเลยค่ะชอบเราซื้อมากๆโอ้ยดีใจยินดีนะคะมาเรียนฟรีกับป๊อปปี้หยางซื้อได้ทุกวันที่หน้าแฟนเพจ Facebook Oasis School เลยนะก็ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถไปย้อนดูได้ที่ YouTube นะคะช่องก็ชื่อว่า POPPYYANG ชื่อเราซื้อเลยนะคะมีแอดไลน์ไหมคะมีค่ะไลน์ของเราซื้อจริงๆแอดตรงนี้ได้เลยนะคะแอดดีใจนะคะมีคนทักว่าแบบมาดูทันนี่ค่ะนี่เลยไลน์ของเราซื้อนะคะเนี่ย @poppyyng นะคะหรือสแกน QR code ก็จะเป็นไลน์แอด official ของป๊อปปี้หยางเราซื้อเองค่ะนี่เลยเนาะนะคะสอนต่อแล้วนะจ๊ะแอดดีใจมีคนแบบดีใจได้มาดูไลฟ์นะคะ我去找他没有找到แล้วก็เลือกคำว่า奇怪นะคะเขียนให้ดูฉีกว่าฉีจะมีตัวต้าอยู่ข้างบนนะคะด้านล่างจะเป็นตัวเขือฉีกว่าไปดูตัวกว่าแปลกประหลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตใจเพราะฉะนั้นก็จะมีสู่ชินผองอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวโยแล้วก็มีตัวถูอยู่ข้างหลังฉีกว่าแปลว่าแปลกประหลาดคือทุกครั้งนะคะ
ที่เรารู้สึกแบบมันแปลกอ่ะประหลาดอ่ะแบบฉิกว่าคือเป็นคำอุทานแบบลอยๆได้เลยนะแบบสมมุติว่าร้านเนี้ยสมมุตินีสั่งแบบอาหารมานะคะทุกวันก็สั่งร้านนี้มันก็จะหน้าตาแบบนี้แต่วันนี้ทำไมมันมาแล้วมันแปลกๆอ่ะเปิดขึ้นมามันเหมือนกับเอ้ยใช่ร้านที่เราสั่งหรือเปล่าเลยไอ้ย่าก็ฉิกว่าสมมุติเจออย่างเนาะแปลกอ่ะมันเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะนี่ก็คือฉิกว่านะคะเนาะอืม老师好你好นะคะอืมต่อเลยนะคะ我去找他没有找到ก็จะไปหาเขาแต่หาไม่เจอแปลกมากเลย奇怪啊我让服务员นะคะ我让服务员นะคะ我ทุกคนเห็นนะ让我ก็คือฉันหรือผม让แปลว่าให้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นให้ไปทำอะไรเป็นให้แบบไปทำเราซื้อวงเล็บตรงนี้ก็ได้ทำนะคะคือหลายๆคนนะถามป๊อปปี้อย่างเราซื้อบ่อยมากเลยว่าป๊อปปี้อย่างเราซื้อคะคำว่าร่างอ่ะมันแปลว่าให้นะคะแล้วมันต่างจากคำว่าเก๋ยังไงใช่ไหมคะมันต่างกับคำว่าเก๋ตัวนี้ยังไงนะจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะไอ้เก๋ตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันเลยนะเก๋ตัวเนี้ยคือเก๋อันนี้ส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นการให้แบบพวกอย่างเช่นแบบให้ของอ่ะถ้าเก๋หัวเฉียนละเอาเขาให้ตังค์ฉันละถ้าเก๋หัวหมายละเขาแบบซื้อให้ฉันละซื้อให้ฉันถ้าเก๋หัวอีเปิลชู่เขาให้หนังสือฉันมาหนึ่งเล่มนะคะก็จะเป็นเก๋ตัวนี้นะคะแต่ร่างตัวนี้มันเป็นการให้ใครบางคนไปทำอะไรนะคะทุกคนพิมพ์มานิดนึงนะร่างเนี่ยมันคือการให้แต่ใช้กับการกระทำว่าให้ใครไปทำอะไรให้ใครไปทำหน้าที่อะไรเข้าใจไหมคะนะคะมีไลฟ์สดสอนทุกวันใช่ไหมคะใน TikTok มีค่ะนะคะแต่ว่า TikTok ก็มีนะคะก็มาดูชิวๆกันได้หรือว่าจะไปดูเต็มๆหน้าจอเต็มๆใน Facebook ก็ได้นะคะสำหรับชาว TikTok นะคะผมดีใจมากค่ะคุณครูผมเขียนถูกวิธีเขียนภาษาจีนใช่ไหมจริงๆเขียนถูกวิธีมันทำให้เราจำได้แม่นนะคะคราวนี้ร่างเนี่ยมันคือการให้ใครไปทำอะไรสมมติว่าเราจะบอกว่า老师让我去老师让我回家老师让我回家休息สมมติเราไม่สบายใช่ไหมคะคุณครูก็เลยให้เราเนี่ยกลับบ้านไปพักผ่อนนะให้ใครบางคนไปทำอะไรนะคะ妈妈让我去洗碗妈妈让我去洗碗อ๋อคุณแม่เนี่ยให้หนูอะไปล้างจานล้างชามอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจยังคะน้องเพราะฉะนั้นเนี่ย让和给是不一样的นะคะพอยกตัวอย่างประโยคก็จะเห็นเลยแต่ว่าภาษาไทยมันแปลว่าให้นะคะอ่ะซึ่งเนี่ย我让ฉันก็เลยให้อ่ะก็รู้ว่าให้ใครไปทำอะไรคะ让服务员啊服务员的意思是มาดูการ服务员นะคะ服务员นะคะ服务员แปลว่าพนักงานนะคะบริกรนะพนักงานคนที่ทำงานด้านสายงานบริการนี้อาจจะเป็นแบบคนที่ทำอยู่ตรงเคาน์เตอร์โรงแรมแบบนี้ก็ได้นะคะฝูหยวน我让服务员ฉันก็เลยให้พนักงานนะคะเนี่ยเดี๋ยวไฮไลท์คำว่าฝูหยวนไปให้เป็นศัพท์หน้าจำแล้วก็ร่างเป็นไวยากรณ์นะคะร่างฝูหยวน做什么ทำอะไรให้เราก็ไม่รู้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือร่างบวกกรรมนะคะคือแบบคนที่เรามอบหมายให้เขาไปทำแล้วตามด้วยสิ่งที่จะให้เขาทำนะคะร่างฝูหยวนจุดๆแล้วก็เลออีเสียนะคะเลออีเสียเลออีเสียนะคะเลอคือแล้วส่วนอีเสียแปลว่าสักครู่หน่อยแบบหนึ่งนะคะซึ่งอีเสียตัวนี้วิธีการใช้เนี่ยง่ายมากเราใช้บ่อยมากเลยนะคะมันจะวางข้างหลังคำกริยานะคะเป็นการบอกว่าเราทำการกระทำนั้นแค่แบบหนึ่งไม่นานหรือทำแบบชิลๆก็ได้ในที่นี้คือทำแบบสบายๆนะคะก็คือแบบให้ช่วยอะไรหน่อยคะ
ดิวเก่งมากดิวตอบคำว่าฉาด้วยล่ะนะคะเก่งมากค่ะฉาทุกคนตอบถูกไหมฉาใช่ไหมยังไม่บอกต่อ才知道นะคะ才知道นะคะ才แปลว่าถึงจะนะถึงจะ知道แปลว่ารู้นะคะคือให้พนักงานเนี่ยฉันเลยให้พนักงานไปทำอะไรบางอย่างสักหน่อยหนึ่งสักแป๊บหนึ่งถึงจะรู้ว่า才知道ถึงจะรู้ว่ารู้อะไรคะประโยคก็มา他换了房间他换了房间他换他换了นะคะ房间มาดูคำแปลกันนะคะฉันถึงจะรู้ว่าหลังจากที่ให้พนักงานไปทำอะไรบางอย่างนะฉันเนี่ยถึงจะรู้ว่าทาแปลว่าเขาขว้านแปลว่าเปลี่ยนนะคะขว้านแปลว่าเปลี่ยนนะคะขว้านแปลว่าขว้านอีฟูเปลี่ยนเสื้อผ้าขว้านเฉียนแลกเงินนะคะขว้านนั้นเพิ่งโยเปลี่ยนแฟนอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะขว้านเหรอเนี่ยมีเลยวางไว้ข้างหลังเวิร์บก็คือแบบมีการคือทับไปแล้วขว้านเหรอฝังเจียนฝังเจียนก็คือห้องพักนะคะห้องพักก็แปลว่าเพื่อนเราเนี่ยอาจจะแบบพักในโรงแรมหรือว่าพักในคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเปลี่ยนห้องมีหน้าเราก็เลยมาหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยฉายชื่อต่อท้าวันเราฝังเจนถึงจะรู้ว่าแบบเขาเปลี่ยนห้องแล้วด้วยเราคุณหมอเก่งมากค่ะอ้นบอกว่า我去找他我没有找到奇怪我让服务员查了一下才知道他换了房间นะคะ今天又可爱又漂亮ขอบคุณค่ะขอบคุณชาว TikTok นะคะแอบชมว่าเราสวยน่ารักกับสวยขอบคุณเชียร์นะคะโพโพใช่ไหมอ่ะตอบถูกต้องค่ะชมพู让服务员查了一下อ่ะมาดูซิมันก็เหลืออยู่คำหนึ่งแต่ว่าคำนี้เหมาะที่สุดแล้วก็คือฉาก็คือเช็คหรือตรวจสอบนะคะฉาตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาฉาไปเติมลงในช่องว่างได้เลยนะคะฉานี่ฉาเดี๋ยวเขียนให้ดูนะคะฉาข้างบนนะคะก็คือตัวมู่แล้วตามด้วยตัวรึแล้วตามด้วยตัวอีนะคะนี่คือตัวฉาที่แปลว่าเช็คหรือตรวจสอบนั่นเองนะทมนเก่งมากค่ะเหนื่อยไหมเรียนทั้งในคอร์สเรียนทั้งในไลฟ์เลยเดี๋ยวขอเขียนตัวฉาใหม่นะเราซื้อว่าจะก็พูดออกค่ะเย้โอเคฉานะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคือมีทั้งตัวจีนทุกคนได้ฝึกตัวจีนด้วยนะคะฝึกอ่านตัวจีนได้ฝึกดูพินอินด้วยได้ฝึกการแปลได้เรียนไวยากรณ์แล้วก็ยังได้เรียนอะไรอีกการเขียนใช่ไหมลำดับขีดนะคะวันนี้แบบได้เยอะมากเนาะชอบไหมคะชอบเรียนแบบนี้ไหมถ้าทุกคนชอบนะคะก็พิมพ์บอกเราได้ว่าแบบชอบทำแบบฝึกหัดแบบนี้ด้วยนะคะเราก็จะหาแบบฝึกหัดประมาณแบบนี้มาให้ทุกคนได้ฝึกฝนนะคะไปด้วยกันเนาะเพราะจริงๆเราสุว่าชื่อว่าเปียน学边做练习这样也好นะคะ可以就说可以查一下你自己的就是记忆力นะคะสามารถเช็คแบบความจำของเราได้ด้วยคือเรียนไปแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเรียนไปฝึกไปทำแบบฝึกหัดไปอ่ะเพราะบางทีบางคนก็อาจจะตอบผิดก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครตอบถูกมันก็ถือว่าเก่งแล้วเราได้เรียนการแปลแล้วเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าเฮ้ยเราจำตัวจีนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เป็นการเทสตัวเองไปด้วยเนาะนะคะนะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ทุกคนฟังนะคะอ่านให้ทุกคนฟังอีกรอบนึงไหมฝึกการฟังไปด้วยเนาะแล้วคิดเอ๊ะแปลว่าอะไรนะหาวปะหาอ่ะตีตีอ่าน4ข้อรวดไปเลยนะคะจุ๊ยไม่好了吗อ่ะและ我在机场遇到李春了他是来接姐姐的哈第二我送父母回国他们的飞机起飞以后我才回来
第三，昨天我在朋友家看见了一只小狗，非常可爱。第四，我去找它，没有找到。奇怪，我让服务员查了一下，才知道它换了房间。嗯，啊，我喜欢หลายคนบอกว่าชอบโอ้ยดีใจมากนะคะดีใจมากจะบอกว่าแบบฝึกหัดอันนี้นะคะเหล่าซือเอามาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะโปรยาฮันยูนะคะเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะคะที่ป๊อบบี้อ่าวชื่อเจอ的非常非常好非常非常好นะคะที่ป๊อบบี้อ่าวสึกว่าเออมันดีมากอันนี้คือเราซื้อมาเป็นซีรีส์ครบตั้งแต่แบบพื้นฐานจนถึงระดับสูงนะคะก็บางทีแบบก็มาเสริมนะคะเป็นแบบชี้เสริมให้กับนักเรียนนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปสอบ HSK ได้ด้วยอย่างพวก HSK มันก็จะมีการเขาเรียกว่าเติมคำลงในช่องว่างนะคะอะไรพวกนี้เราก็สามารถเรียนรู้จากอันเนี้ยอันนี้ก็ง่ายๆอยู่อันนี้คือเป็น博雅汉语初级起步篇อันนี้คือเป็นแบบ elementary เล่ม2อยู่เลยนะคะอันนี้ไม่ได้เปิดคอร์สนะคะแต่ว่ามาแนะนำว่าเออมันก็ดีนะเราซื้อก็เอามาจากเล่มเนี้ยเอามาจากบทแรกเลยอะเนี่ยใครมีหนังสือเล่มนี้คือไปเปิดหน้าหนึ่งเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแต่เราซื้อพิมพ์ขึ้นมาใหม่ไงนะคะทุกคนจะได้เห็นชัดๆเนี่ยเอามาแบบนี้เลยเราซื้อเยอะละเยอะเพียวแรงเชี่ยขอบคุณค่ะเนาะสนุกใช่ไหมคะเนาะก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจใครที่อยู่เมืองจีนก็สามารถที่แบบไปซื้อมาฝึกเองได้นะคะแต่จริงๆแล้วเล่มเนี้ยเขาเอาไว้เรียนในห้องเรียนกันจริงๆเลยนะหลายสถาบันก็เอาไว้สอนนะคะมหาลัยบางที่ก็ใช้เล่มนี้ด้วยเนาะเพิ่งมาดูทันค่ะดีมากๆเลยเชื่อเราซื้อว่าเฮิร์นชิวันอุ้ยเราซื้อก็ดีใจคือถ้าชอบพิมพ์บอกเราซื้อได้เลยนะคือเราซื้อย้อนดูไลฟ์เอกตัวเองตลอดเลยแบบดูว่าพวกเราพิมพ์คอมเมนต์อะไรกันบ้างแล้วการสอนของฉันเป็นยังไงต้องปรับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อก็จะคอยเช็คตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านไลฟ์ของเราตลอดเดี๋ยวไปเปิดตามค่ะน้องแม็กซ์มีเล่มนี้นี่ใช่ไหมคะเนาะก็อ๋ออีกเรื่องนึงทุกคนค่ะอยากได้อันนี้ไหมถ้าอยากได้เดี๋ยวเราซื้อแบบอะไรนะเราซื้อส่งให้ทางเราซื้อเรียกว่าจะชื่อฟาต้าหัวเหรียญชูช่างเย่เคยนะคะผมอยากเป็นล่ามคือฝึกเลยค่ะฝึกตั้งแต่การออกเสียงพินอินที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกคำศัพท์กับประโยคแล้วเริ่มจากพื้นฐานก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยศึกษาละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแต่แนะนำว่าถ้าอยากเป็นล่ามเนี่ยคือต้องเรียนอะไรที่เป็นทางการด้วยนะคะเรียนการอ่านการเขียนคือเรียนฟังพูดอ่านเขียนให้ได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นคอร์สของเราซื้อเนี่ยเราซื้อก็จะมีคอร์สที่ว่าฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนนะคะเลเวล 1-3 เราเริ่มจากพื้นฐานนี้ก่อนแล้วค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมนะคะอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราอยากจะได้แบบฝึกหัดนี้เอากลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะเนี่ยเราซื้อมีทั้งแบบที่ยังไม่ได้เติมอะไรเลยอาจจะแบบถึงแม้ว่าจะดูไปแล้วนะคะเรียนด้วยกันไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกว่าปริ้นแล้วมาลองทำทบทวนเองอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าเราสามารถอ่านตัวจีนออกมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ได้ถ้าอยากได้นะคะโอเฟซังชิวันจีนเทอร์ทริบูดีใจก็พิมพ์บอกเราซื้อได้นะเดี๋ยวซื้อก็จะได้ไปโพสให้เพราะบางทีแบบรู้สึกว่าฉันโพสอะไรก็ไม่รู้หน้าเพจเยอะมากนะวันแบบรู้สึกชอบอ่านหนังสือเนี่ยพอเราอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปิ๊งอะตรงนี้คำศัพท์นี้น่าดูแบบไม่ใช่น่าดูเลยว่าน่าสนใจอย่างเงี้ยหรืออ่านข่าวแล้วเอ้ยอันนี้น่าสนใจตอบอินบ็อกซ์มีคนถามเรื่องนี้ก็จะแบบสรุปคำศัพท์เสร็จปุ๊บก็จะโพสต์ไว้ที่หน้าเพจแล้วสมมุติวันหนึ่งจะโพสอะไรเยอะแยะกลัวนักเรียนจะรำคาญเหมือนกันผ้าหนีเมินจื่อผ้าหนีเมินฝันนะฝันคือรำคาญนะคะ今天老师非常教的非常好是吗谢谢นะคะเนาะก็มีทั้งแบบที่ยังไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยกับอันนี้ก็คือแบบใส่ทั้งคำแบบพินีลงไปถ้าอยากได้ก็พิมพ์บอกได้ก็เดี๋ยวจะโพสเอาไว้ให้ในอัลบั้มแบบฝึกหัดหน้าเพจแล้วกันนะคะใครอยากได้ก็พิมพ์บอกได้จะได้แบบโพสว่าไม่งั้นมันเกิดสุขกลัวจะลำคาญนะคะแอนบอกว่าเราซื้อใจดีให้ความรู้มาสอนฟรีค่ะมาเรียนฟรีหน้าเพจได้ทุกวันเลยนะจริงๆนะไม่ต้องสนใจแบบเอ้ยหนูไม่ได้ลงคอร์สกับเราซื้อเรียนฟรีแบบนี้เขินอายแบบรู้สึกไม่ดีไม่ต้องรู้สึกไม่ดีเพราะเราซื้อตั้งใจมาให้เราแบบ
เราตั้งใจมาให้จริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องรู้สึกแบบอุ๊ยไม่ดีเลยเนาะแบบเรียนฟรีตลอดยังไม่ได้ลงคอร์สเราซึ่งก็มีคอร์สไม่ได้ลงอะไรเงี้ยอุ๊ยไม่ต้องคิดแบบนั้นเพราะว่าตั้งใจมาให้นะคะอยากให้เรียกว่ามาเป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆทุกคนนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่กําลังเรียนภาษาจีนอยู่หรือว่าอาจจะเรียกว่ามาทบทวนภาษาจีนละกันเพราะบางคนก็จะแบบเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆแต่อาจจะห่างหายแล้วลืมไปอย่างเงี้ยก็สามารถกลับมาเรียนรู้ทบทวนกันได้นะคะแล้วอยากจะเป็นแบบเหมือนกับที่บอกว่าเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยภาษาจีนเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ทุกๆวันน่ะเราก็สามารถเก่งได้นะคะเราสามารถเก่งได้ขอแค่แบบเรามีวินัยนะคะแล้วก็สม่ำเสมอในการเรียนรู้วันหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องเรียนเยอะเราเรียนแค่แบบวันละ10 นาที15 นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วบางที2 ชั่วโมงเราซื้อยังว่ามันเยอะไปเลยนะเรียนแค่แบบไม่เกินชั่วโมงหนึ่งต่อวันอ่ะเราซื้อว่ากำลังดีอย่างในคอร์สเนี้ยนะคะไอ้คอร์สสนทนา301 ประโยคที่เราซื้อเปิดใหม่เนี่ยที่สอนคอร์สเนี่ย100 ชั่วโมงตอนนี้สอนไปวันชั่วโมงที่21ละเอ้ย22เราซื้อก็สอนแค่วันละชั่วโมง40 นาที1 ชั่วโมงนึงไม่สอนเยอะเพราะว่าอะไรสอนเยอะนักเรียนโฟกัสไม่ได้เราซื้อสอนได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราซื้อแบบสอนประจำใช่ป่ะมันก็อยู่ในหัวก็จำได้แต่ว่านักเรียนนะสิเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางทีมันเหมือนเรากินเยอะไปมันจุกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวันละนิดเรียนกินเหมือนแบบเหมือนเรากินข้าวเราต้องย่อยเข้าใจไหมคะต้องมีเวลาให้มันย่อยถ้าเราแต่กิน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 ก็เหมือนกับเรียนแต่เราไม่ได้แบบใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฝึกเลยอะค่ะมันก็ท้องอืดมันอาจจะทำให้เราไม่สบายได้พอแบบไม่สบายเราก็ต้องหยุดเราก็ต้องรักษาใช่ไหมคะเหมือนกันเวลาเรียนถ้าเกิดแบบเราเรียนเยอะมากๆแล้วเราไม่ได้ฝึกเลยเราไม่ได้แบบไปลองใช้นะคะมันก็เหมือนกับเราไม่สบายแล้วก็ป่วยเราก็จะเบื่อโอ้โหแบบเรียนเยอะแล้วมันเอียนเราก็จะหยุดแล้วพอเราหยุดเราก็ลืมใช่ไหมคะกลับมาก็ต้องมาเริ่มใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้กับคนนะคะแล้วอีกอย่างก็คือแบบตอนนี้หลายๆคนอาจจะบอกโอ๊ยช่วงนี้แบบเราซื้อหนูหมดกำลังใจเลยแบบเป็นโควแบบช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะแบบหลายๆอย่างนะคะที่ประเดประดังเข้ามาในชีวิตนะคะเราก็บอกว่าแบบให้คิดซะว่ามันคืออะไรนะเขาเรียกว่าแบบทดสอบหนึ่งในชีวิตของเรานะคะเราก็จะต้องแบบผ่านพ้นมันไปด้วยกันเนาะแบบเป็นกันทุกคนนะคะทุกคนต้องเจอหมดนะคะก็จะมากจะน้อยอะไรเงี้ยเราซื้อก็เป็นกำลังใจให้นะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทุกครั้งที่หมดกำลังใจสูดหายใจเข้าลึกๆเชนฮูซีนะคะเชนฮูซีหายใจเข้าลึกๆแล้วนึกถึงคนที่เรารักแล้วนึกถึงคนที่รักเรานะคะเขายังต้องการกำลังใจจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมกำลังใจให้กับตัวเรามากๆเรามีกำลังใจมากพอให้กับตัวเองมากพอแล้วเนี่ยเราจะมีกำลังใจแบ่งปันไปให้กับผู้อื่นด้วยนะคะอันนี้อยากจะบอกนะผู้ฟันวัชวานิตาชิปัวนะคะอันนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกวิกฤตกับการเรียนภาษาจีนด้วยบางทีมันก็เจออุปสรรคในการเรียนอย่างเงี้ยเราแบบท้อนะคะหายใจลึกๆเชิญฮูซีแล้วก็ตั้งสติใหม่แล้วก็นึกกลับไปถึงวันแรกที่เราอยากเรียนภาษาจีนว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขมากๆใช่ไหมคะกับการเรียนภาษาจีนเนาะให้นึกถึงโมเมนต์นั้นให้จำถึงโมเมนต์นั้นให้ได้แล้วเราจะหายท้อหรือไม่ก็มาคุยกับเราซื้อก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นกำลังใจให้เนาะอย่าลืมนะเราไม่มีใครอ่ะสามารถที่จะให้กำลังใจเราได้ไม่มีใครที่จะกระตุ้นเราได้เท่ากับตัวเรากระตุ้นตัวเราเองตัวเราให้พลังกับตัวเราเองแล้วเราก็พูดให้กำลังใจกับตัวเราเองแล้วเราก็รู้สึกจริงๆกับสิ่งที่เราพูดกับตัวเองนะคะมันต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราซื้อจะไปแล้วนะอยู่ที่ลาวอยากได้หนังสือของอาจารย์รู้สึกว่าที่ลาวนะนักเรียนลาวเนี่ยที่อยู่ประเทศลาวสั่งหนังสือกับเราซื้อเยอะมากนะคะหลายคนเลยก็เขาจะสั่งให้เราซื้อค่ะเขาจะมีที่อยู่ของเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพรสของตัวแทนที่สามารถนำข้ามฝั่งไปทางลาวได้นะคะเนาะขอบอกทุกคนเลยว่าเราซื้อสอนดีจริงๆต่างแต่เจอเราซื้อรู้เรื่องมากขึ้นนะคะตั้งแต่เจอเราซื้อรู้เรื่องมากขึ้นขอบคุณโอ้ยดีใจค่ะเราซื้อกระตุ้นได้มากเลยเนาะก็ทางลาวอะค่ะ
จากประสบการณ์ที่ส่งหนังสือนะคะเวลาที่นักเรียนลงคอร์สเรียนกับหนังสือแล้วส่งหนังสืออย่างเล่มเนี้ยที่เขาสั่งกันนะคะหนังสือจะส่งเขาจะให้ที่อยู่อันนึงที่เหมือนกับเป็นไปที่ด่านนะคะแล้วก็บอกว่าส่งต่อไปที่ไหนซึ่งถ้าหนูอะค่ะรู้จักแบบบริษัทที่เขาส่งของจากไทยข้ามแดนไปที่ลาวอะค่ะก็คือสามารถสั่งซื้อกับหนังสือได้เลยเราซื้อมีหนังสือหลายเล่มมากแต่เล่มนี้นะคะไม่ใช่หนังสือเขียนนะคะจะมีแค่เล่มนี้เล่มเดียวแล้วคอร์สนี้คอร์สเดียวที่เราซื้อใช้หนังสืออิงจากของประเทศจีนเป็นหนังสือลิขสิทธิ์ต้องขอบอกว่าเราหลายคนมาขอเป็นไฟล์ PDF เราซื้อไม่มีนะคะสำหรับเล่มนี้เพราะว่าเป็นหนังสือลิขสิทธิ์ซึ่งเราซื้อก็ไม่ทำเพิ่มเหมือนกับว่าสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์โดยตรงนะคะเราแบบเอาให้ตรงถูกต้องตามลิขสิทธิ์แล้วก็สบายใจกันทุกคนนะคะเนาะก็เราซื้อก็ขายเหมือนเดิมเนี่ยในราคา300บาทเหมือนกันหน้าปกแบบนี้คือฝากเราซื้อได้นะคะเราซื้อยังเหลืออีก10เล่มนะคะเนาะโอเคไปแล้วนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เนาะซีเจียนะคะ Facebook นะบ๊ายบายนะคะจ้าโยจ้าโยทักกันอันนี้ก็หวานอานแล้วเรียกว่าอะไรหลับฝันดีนะคะผมกำลังเรียนออนไลน์ที่จีนจ้ามาเรียนเสริมกับหนังสือได้นะบางคนแบบมาเรียนเสริมได้เนี่ยเรียนฟรีแบบนี้ก็ได้นะคะหวานอานบ๊ายบายค่ะ Good night ค่ะ